สวัสดีครับผมนบอลนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับก็อย่างที่บอกครับคือเหยื่อตัวใหม่ผมก็เปิดตัววันนี้ครับแต่ว่าตามร้านเนี่ยวันนี้อาจจะมีขายนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยกระจายกันไปทั่วแล้วนะครับเหยื่อจะให้ดูแพ็คกิ้งเหยื่อนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยถ่ายแพ็คกิ้งลงเลยครับเพราะว่าเนี่ยแพ็คกิ้งจะเป็นสีแดงดำนะครับก็จะเป็นงานพลาสติกแข่งนะครับแล้วก็มีเสียงลูกปืนครับเวลาขอครับนะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับนะครับเดี๋ยวต่อใหม่ผมก็น้ำหนักอ่ะจะอยู่ที่10กรัมครับตัวเบ็ดเป็นตัวเบอร์2 O ครับยาว4เซนนะครับเหยื่อทุกตัวจะผ่ากาสวะไปให้นะครับก็นะครับจะแพ็คไปแบบนี้ครับเป็นงานเอาไว้เล่นพวกปลาช่อนชะโดครับงานสายนะครับใครที่ซื้อปลาจิ้งแหล่ครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีแกะนะครับนะครับขั้นแรกก็แกะเอาแม็กออกนะครับแต่ว่าต้องใช้ครีมหาครีมนี่ครับมันมีแม็กอยู่แค่ตัวเดียวนะครับที่ต้องแกะนะครับแล้วข้างในมันค่อนข้างจะแบบซับซ้อนหน่อยรับแจ็คแม็กไม่ออกนะครับของดีมากมันจะพกครีมนะครับเหตุผลที่แกะแม็กเพราะว่าผมจะปลดไอ้ตรงเนี้ยปลดไอ้ตรงข้างในนะครับข้างในมันเป็นแบบมีล็อกตรงตัวเบ็ดนะครับเพราะว่าถ้าดึงออกเนี้ยมันจะไม่ออกมันออกนะมันออกไม่ได้ครับต้องแกะแม็กแล้วก็แกะงัดพลาสติกครับโอเคพองัดพลาสติกมาก็จะเป็นแบบนะครับทรงแบบนี้เลยการแม็กครับเนี่ยคือจะแม็กไม่ให้ตัวเบ็ดมันวิ่งครับถ้าวิ่งปุ๊บเนี่ยการสว่างทีมันแตกครับนี่ครับวิธีเอาออกก่อนนะครับตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบหนีบเฉพาะหนีบตัวเบ็ดเฉยๆนะครับหนีบตรงร่องครับก็งอให้มันตรงครับนะครับงอให้มันตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกครับแบบนี้แหละครับนะครับเป็นงานก็เหยื่อตัวนี้ก็ผมก็ทำคลิปมานานมากนะครับก็จะมีคลิปอยู่ในช่องนะครับเยอะมากก็ลองเข้าไปชมครับใครที่ยังไม่ชมนะครับก็เป็นคลิปชะโดล้วนๆเลยตอนนี้ก็ไซส์แบบใหญ่ด้วยก่อนนะครับเป็นงานแบบสายครับเวลาวิ่งสายน้ำจะสาดออกไปข้างหน้านะครับใครจะซื้อไปทีแรกก็สองสามไม้แรกครับก็ตีให้ผู้มันเปียกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผู้มันไม่เปียกครับคืออย่างแอคชั่นมันจะไม่ออก 100% นะครับเวลาผู้มันโดนน้ำอะชุ่มฉ่ำแล้วก็ตีแล้วมันจะแบบออกแบบเสียเลยนะครับเนี่ยครับการสว่างผมก็พาไปนะครับนี่ครับไม่ต้องไปผ่าเองเพราะว่าบางทีคนซื้อไปทีแรกก็ไม่รู้ครับไม่มีที่ผ่าด้วยเรื่องอันนี้ก็ผ่าไปให้ครับลองดูนะครับงานตัวไม่ใหญ่ไม่โตนะครับก็ยาวแค่4เซนนะครับเด็กกระทัดรัดเวลาปากัดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะขาดสูงเพราะว่าปุ๊บเห็นปะจะต้องใช้ช็อคใหญ่หน่อยโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวแนะนำสีนะครับอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับนี่ครับสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีตองครับจะออกเหลืองๆครับเหลืองๆเขียวๆนะครับสีนี้ก็สวยสวยมากเลยจริงสวยทุกสีแหละอันนี้ก็เป็นสีส้มส่วนนี้จะเป็นสีชมพูนะครับชมพูม่วงๆครับนะครับชมพูเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคู่จะเป็นสีนี้ครับสีส้มลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้คือน้ำเริ่มมาก็ปลาก็เริ่มจะกัดนะครับเหยื่อตัวนี้ก็ได้ทั้งปลาช่อนชะโดเลยนะครับฝากด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็นะครับหันดูตามร้านใกล้บ้านนะครับมันมือแน่นอนกับทีเล็กนะครับโอเคครับผมก็มาเสนอแค่นี้นะครับก็ใครที่มีผลงานแบบ
ชโดไซส์แบบ2 โลกว่าขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมมีรางวัลให้10 คนแรกครับก็เอาไปโพสในกลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มผลงานนักบอลนะครับเดี๋ยวผมหารางวัลมาให้ครับอาจจะเป็น10คนแรกหรือไม่ก็15คนแรกครับโอเคครับผมก็ฝากด้วยครับวันที่9แล้วก็อารวาสทั่วประเทศโอเคครับผมสุดยอด